ขันยังสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนูจุมิล็อกค่ะนูจุมนะคะจากช่องจีเจในยูเคค่ะนะคะส่วนวันนี้นะคะนูจุมนี่ค่ะนูจุมก็อยากจะนะคะตัดผมค่ะตัดผมนะคะเพราะว่าผมนูจุมเนี่ยแบบยาวมากค่ะยาวมากจริงๆนะคะถ้าเผื่อเนี่ยถ้าเผื่อไม่มัดตรงนี้นะคะคือผมมันจะยาวแบบยาวถึงก้นเลยนะทุกคนนะคือแบบยาวมากๆนะท่านี้คือนูจุมนะคะไว้มาประมาณ4ปีนะคะคือที่จริงเนี่ยเป็นคนที่ชอบผมสั้นมากๆนะคะแต่ว่าแบบนะก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบตัดทิ้งมันก็เสียดายใช่ป่ะสู้แบบว่าเฮ้ยไว้บริจาคนะคะให้คนแบบไปทำวงทำวิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังได้ประโยชน์นะคะดีกว่าแบบตัดทิ้งนะคะก็เลยแบบช่วงนี้นะหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนที่ UK นะคะหนูจุ๋มก็เลยมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบเราคงต้องตัดจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่านะคะแบบคือต้องแบบให้ผมแห้งนะทุกคนถ้าเผื่อผมเปียกๆเนี่ยคือไม่เอานะคะเพราะว่าผมเนี่ยมันจะแบบเป็นเชื้อรานะทุกคนนะแล้วก็นะไอ้ผมเนี่ยนะคะแบบคือแบบห้ามทำสีนะคะอย่างต่ำนะ3เดือนนะแต่ว่า4ปีที่หนูจุ๋มตัดมานี่หนูจุ๋มไม่ทำสีทำอะไรสักอย่างนะเพราะว่าตั้งใจไว้บริจาคจริงๆนะคะแล้วก็หนูจุ๋มนะคะจะตัดแล้วก็ส่งไปให้ Little Princess นะคะที่ UK นี่เองเป็นนะคะเป็นที่บริจาคนะคะผมสำหรับนะคะทำวิกผมนะคะให้เด็กๆนะคะก็เดี๋ยวโอเคไปดูไปชมกันเลยนะคะว่าหนูจุ๋มจะตัดยังไงกันบ้างนะคะขอใส่แว่นแป๊บนึงเริ่มนะคะมาเริ่มแบ่งผมกันเลยดีกว่านะคะนี่ผมหรือว่าอะไรสิงโตเนี่ยโอเคค่ะทุกคนหนูจุ๋มนะคะก็ต้องขอใส่แว่นแป๊บนึงนะเพราะว่าอะไรมองไม่เห็นค่ะสายตาสั้นนะคะสายตาสั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะมาเริ่มแบ่งผมกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวนะหวีหวีโอ้ตาละนี่ผมหรือว่าอะไรสิงโตเนี่ยแบ่งครึ่งนะคะหนูจุ๋มนะคะก็จะนี่ค่ะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งนะคะจะแบ่งครึ่งอย่างนี้ตอนแรกนะคะว่าจะไปตัดที่ร้านนะแต่ว่าร้านเนาะมันก็ติดโควิดอะไรหลายๆอย่างก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดเองแล้วกันอะไรเงี้ยก็นี่เดี๋ยวมัดอย่างนี้มัดอย่างนี้นะทุกคนมัดให้มันแน่นๆนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดข้างบนอย่างนี้นะมัดแน่นๆนะโอเคเดี๋ยวเอาอีกข้างหนึ่งนะทุกคนพยายามบอกว่าดูให้แบบมันเท่ากันหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวตัดบอกว่าข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นเบี้ยวอะไรเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวมัดก่อนมัดแน่นแน่นแน่นพอไหมก็น่าจะโอเคนะทุกคนนะโอเคไหมนี่นะคะก็ประมาณนี้ก็เนี่ยถึงเอวแล้วอะเห็นไหมอาจจะไม่เห็นแต่ดูนี่ถึงเอวแต่ว่ามันจะบางๆหน่อยนะปลายๆเพราะว่าแบบบางทีมันยาวแล้วมันก็แบบนะมันร่วงนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวนะคะเราจะมาเริ่มขั้นตอนตัดกันนะคะให้มันแบบลงมานิดนึงนะให้ความยาวมันน่าจะเท่ากันนะทุกคนนะดึงโอเคไหมอะเท่ากันหรือยังน่าจะเท่าเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยดีกว่าค่ะแป๊บนึงนะทุกคนนะคือไม่รู้ว่าถ่ายไปได้ยังไงนะลืมเปิดไฟได้ไงเนี่ยน่าจะตรงแล้วนะกลัวแบบว่าเอาข้างนึงแบบว่าตรงข้างนึงไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยโอเคตัดแล้วนะทุกคนตัดแล้วนะตัดจริงๆแล้วนะโอเคเริ่มกันค่ะใจไม่ถึงอย่าดูนะคลิปนี้จะเบี้ยวไหมอ่ะจะเบี้ยวไหมโอ้เบี้ยวไหมอ่ะกลัวผมเบี้ยวเอ้า
ทำไมมันขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมโอ้ยอุ๊บทุกคนได้มาแล้วหนึ่งกระจุกเฮ้ยมันเป็นเด๋อๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะตัดกันอีกข้างนึงเลยค่ะนี่อุ๊ยมองไม่เห็นนะพยายามดูแบบดูกระจกอยู่แต่ว่ามันมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ได้ยินเสียงไหมทุกคนหันขาดยังว้าวได้มาอีกหนึ่งกระจุกนะคะทุกคนสองกระจุกโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นผมที่หนูจุ๋มตัดมาแล้วนะคะดูงานลุคผมสั้นอาจจะตัดแล้วแบบดูดิมันเฉียงไม่ดูไม่เข้ากันนะเพราะมันตัดเองนะทุกคนก็เดี๋ยวหนูจุ๋มก็คงจะต้องไปนะคะไปให้ร้านตัดให้อีกทีหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคค่ะทุกคนถ้าเผื่อใครนะคะสนใจนะคะที่อยากจะบริจาคผมนะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มนะคะจะแปะลิงก์ด้านล่างให้แล้วก็เขียนอธิบายให้ทุกคนได้อ่านรายละเอียดแน่นนะคะเดี๋ยวหนูจุ๋มนะคะก็นะขออนุญาตนะคะเตรียมตัวนะคะเซ็ตผมใหม่ก่อนนะคะทุกคนนะจุ๋มนะคะก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเผื่อใครชอบเนี่ยอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะจุ๋มด้วยนะคะเดี๋ยวไงนะคะจุ๋มนะคะจะกลับมาเจอกันใหม่กับทุกคนนะคะในคลิปวิดีโอต่อไปเนาะโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ